สวัสดีค่ะนี่ฮาวซิมเจ้าสบายดีพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนครูนิดหน่อยนะคะกับวันนี้นะคะการเรียนการสอนในวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยอะไรคะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้ที่16นะคะหน่วยยานพาหนะและคมนาคมค่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระที่ควรเรียนรู้ในแต่ละวันนะคะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะ1ชื่อยานพาหนะและวิธีการเดินทาง2สัญลักษณ์กับการเดินทาง3พลังงานกับการเดินทางและเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยวันนี้เราจะมาสำรวจยานพาหนะที่อยู่ใกล้ๆตัวเราค่ะเรามาทบทวนนะคะที่เราเรียนไปเมื่อวานเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยมีอะไรบ้างการเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะเช่นการคาดเข็มขัดนิรภัยการสวมหมวกกันน็อกการเดินทางบนทางม้าลายการเดินทางโดยสารโดยรถประจำทางเราจะไม่ยื่นมือออกมาใช่ไหมคะเราจะนั่งอย่างเรียบร้อยไม่ห้อยโหนนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะการเดินทางโดยรถยนต์ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะการเดินโดยสารโดยเรือเราก็จะใส่เสื้อชูชีพใช่ไหมคะและกระจายการนั่งให้ทั่วทั้งเรือนะคะให้เรือสมดุลนั่นเองนะคะการเดินทางทางไหนคะทางม้าลายนะคะที่เราเรียนกันก็คือเราจะมองซ้ายมองขวานะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนนั่นเองนะคะข้ามถนนทางม้าลายหรือข้ามถนนบนสะพานลอยการสวมหมวกกันน็อกในการขับขี่จักรยานหรือรถยนต์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะนะคะสำรวจยานพาหนะใกล้ตัวเราว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูโดยให้เด็กๆไปสังเกตนะคะว่าเด็กๆยานพาหนะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้อะไรเอ่ยรถยนต์นะคะเคออาค่ะคารถยนต์นะคะรถยนต์นะคะทุกบ้านคุณหน่อยคิดว่าทุกบ้านน่าจะมีนะคะรถยนต์ต่อไปค่ะอะไรเอ่ยเครื่องบินนะคะ per and plane per le and นะคะ per 2ตัวนี้ออก2ตัวนี้จะออกเสียงควบกั้มนะคะPlane and plane plane เครื่องบินนะคะเครื่องบินอันนี้เราอาจจะมองเห็นบนท้องฟ้านะคะแต่บ้านเราอาจจะไม่มีให้เห็นบ่อยครั้งนะคะแต่อาจจะอยู่สูงๆเด็กๆจะมองไม่ค่อยชัดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยอันนี้ใครมีคะที่บ้านใครมีรถจักรยานนะคะ bicycle นะคะ bicycle แปลว่ารถจักรยานนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเวลาเขาขับขี่เขาจะต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะอันนี้ที่บ้านเด็กๆมีไหมเอ่ยต่อไปค่ะยานพาหนะต่อไปนั่นก็คือรถจักรยานยนต์ motorcycle นะคะ motorcycleก็คือรถจักรยานยนต์นะคะเป็นพาหนะที่สะดวกรวดเร็วนะคะขับขี่ไปไหนต้องใส่หมวกทั้งสองคนนะคะอันนี้เขาไม่ได้ใส่นะคะแต่จริงๆแล้วต้องสวมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับแล้วก็ผู้สอนนะคะผู้โดยสารนั่นเองผู้อันนี้จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะเวลาขับเขาก็จะต้องมีหมวกกันน็อกให้ผู้สอนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วบ้านเรามีไหมเอ่ยคืออะไรคะรถไฟนะคะ train 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 รถไฟนะคะเดี๋ยวคุณหน่อยขอเวลาแป๊บนึงนะโทษทีนะคะเด็กๆแป๊บเดียวนะคะ
เดียวค่ะลูกเมื่อกี้คุณหน่อยไม่ได้ชาร์จแบตนะคะขอโทษทีค่ะเอาใหม่นะแถวบ้านเราไม่ค่อยมีแต่บ้านเราที่ไหนมีเอ่ยลูกใครเคยเห็นที่บุรีรัมย์นะคะที่บุรีรัมย์สถานีรถไฟของเราก็จะมีที่ในจังหวัดนั่นเป็นตัวเมืองบุรีรัมย์นั่นเองนะคะรถไฟเด็กๆได้เรียนรู้ทั้ง5วันนะคะเกี่ยวกับยานพาหนะและการคมนาคมนะคะก็สรุปง่ายๆก็คือยานพาหนะนะคะแบ่งออกเป็น3ทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศนะคะทุกอย่างก็ให้เด็กๆนะคะเดินทางนะคะเวลาไปไหนมาไหนเดินทางอย่างระมัดระวังนะคะขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะขับขี่รถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันเนาะเวลาจะข้ามถนนก็ทางที่ดีก็ข้ามตรงทางสะพานลอยนะคะถ้าทุกวันนี้ทางม้าลายก็จะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าพระวรสารนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือการให้อภัยและความจริงนะคะอย่างที่ครูหน่อยบอกนะคะในการขับขี่รถใช้รถในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราต้องขับขี่อย่างระมัดระวังและมีการให้อภัยนะคะซึ่งกันและกันถ้าเราไม่รู้จักการให้อภัยก็จะเกิดเป็นไงคะการทะเลาะวิวาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำหนึ่งหน้านะคะเป็นแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะและให้เด็กๆทำนะคะแล้วก็ระบายสีส่งความดีมาให้ครูหน่อยนะคะช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะพรุ่งนี้นะคะครูหน่อยจะอัดคลิปนะคะเสริมให้เด็กๆนะคะซึ่งเป็นให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีและคัดนะคะอันนี้คือโรงรถรอโองอโรงรออุทอรถโรงรถนะคะคัดและเติมคำที่หายไปต่อไปรอโองอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนต่อไปค่ะรอโองอโรงออาอาหออารอหารโรงอาหารต่อไปค่ะรอโองอโรงพออภะยอยาบออารอบ้านโรงพยาบาลนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามและส่งความดีเข้ามาในไลน์กลุ่มเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความดีช่วยเหลือพ่อแม่ทำการบ้านนะคะสวดมนต์นั่งภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาต่างๆเด็กๆสามารถส่งเป็นความดีมาให้ครูหน่อยได้นะคะสำหรับคลิปวันนี้ครูหน่อยขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆ เป็นเด็กดีแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่ครูหน่อยสอนนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองอยู่แต่บ้านนะคะไม่ไปไหนนะคะบ๊ายบายค่ะ